สวัสดีครับเนื่องจากมีสมาชิกนะครับสอบถามครูอภิวัตสอนสร้างสื่อเข้ามานะครับว่าได้ทำไลฟ์เวิร์กชีตนะครับเป็นใบงานนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้เก็บข้อมูลนักเรียนนะครับอย่างเช่นนักเรียนข้อมูลนักเรียนนร .01 อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อยากจะโหลดนะครับใบงานนั้นเข้ามาเก็บไว้นะครับเพราะเป็นข้อมูลที่นักเรียนกรอกไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะครับจะมีวิธีการบันทึกงานออกมาเก็บไว้ได้ยังไงนะครับแล้วก็นะครับข้อกังวลของหลายๆคนนะครับว่าใช้งานฟรีนะครับแล้วก็มันจะหมดอายุวันไหนนะครับจะใช้ได้นานแค่ไหนอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็จะเข้าไปที่ liveworksheet.com นะครับเสร็จแล้วก็ให้ทำการนะครับล็อกอินเข้ามาด้วยบัญชีของเรานะครับก็จะเจอชื่อของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการคลิกตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วตัวแรกเลยเราจะเป็นที่นะครับ My Subscription ตรงนี้นะครับคลิกไปตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นชุดนะครับ Your Subscription Plan นะครับเขาก็จะแนะนำว่านะครับนักเรียน Student เนี่ยนะครับครู100นะครับครู100คนเนี่ยนักเรียน100คนนะครับก็คือให้ใช้ตรงนี้นะครับใช้ฟรีไปตลอดนะครับครู250คนนักเรียน250คนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีแพลนนะครับเราก็ลองดูตารางนี้ดูนะครับ private นะครับ worksheet เวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนตัวนะครับถ้าเป็นตัวแรกนะครับ teacher 100คนนะครับก็จะเก็บได้นะครับ30นะครับ30ใบงานนะครับถ้าเป็นครู210คนก็จะเก็บได้125ใบงานอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเราอยากได้ตัวไหนนะครับที่มันจะอยู่ได้อย่างยาวนานนะครับเราก็มาดูนะครับหลักๆเลยก็มาดูที่ student เท่าไหร่นะครับ student เท่าไหร่นะครับprivate worksheet เนี่ยเราต้องการเท่าไหร่นะครับเราต้องการเท่าไหร่เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีคำว่านะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับ subscribe นะครับ subscribe ทีนี้นะครับตอนนี้นะครับมันจะใช้คำว่า free until นะครับหมายความว่าคุณสามารถที่จะใช้ฟรีไปจนกระทั่งครับ December ก็น่าจะเป็นธันวาเนาะธันวาวันที่31ธันวา2021ก็คือใช้ฟรีไปจนถึงสิ้นปีนะครับตอนนี้ที่ดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้ขีดแดงๆนี่คือพอไม่เก็บตังค์สักอันเลยสักแพลนเลยนะครับตอนนี้เขาขีดค่าหมดเลยก็คือยังไม่มีการเก็บตังค์นะครับก็คือทุกแพลนนี้ให้ใช้ฟรีหมดเลยนะครับขอให้เราแค่กดปุ่ม Subscribe แค่นี้เองนะครับทีนี้การที่เราจะกดตัวไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมกดตัวนี้ไว้อยู่นะครับก็แสดงว่าตอนนี้ผมใช้แพลนนี้นะครับก็คือครู250นักเรียน250นะครับแล้วก็จะเก็บ private worksheet ได้แค่125อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูลตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้นะครับเก็บข้อมูลอยู่ใน My Mailbox นะครับไว้นานแค่ไหนตัวนี้1เดือนนะฮะตัวนี้1ปีเห็นไหมครับ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการแพลนแบบสูงสุดเลยนะครับสูงสุดเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะฮะเราก็คลิก subscribe ตัวนี้เลยก็ได้นะครับหรือนะครับเรามามองตัวนี้ก็ได้นะครับ teacher 1,000 นะครับ teacher 1,000 นะครับเก็บใบงานของเราได้ตั้ง500นะครับแล้วก็เก็บคำตอบที่นักเรียนส่งให้คุณครูใน1ปีเห็นไหมครับ1ปีนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับ25ใบงานต่อวันอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับสมมติว่าเราอยากได้แพลนนี้แหละนะครับเราอยากได้แพลนนี้นะครับหรืออยากได้แพลนไหนก็เลือกเอาเลยนะนะครับก็ศึกษาเอานะครับสมมติว่าผมอยากได้แพลนนี้นะครับผมก็จะมาคลิกตรงนี้ครับคลิกลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้คุณเลือก teacher 1,000 นะครับ expiration date นะครับหมดอายุนะครับของแพลนนี้ก็คือวันที่31นะครับเดือน12ก็คือธันวาของปีนี้นะครับขอบคุณที่คุณไว้ใจนะครับเชื่อใจเราอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรากลับมาที่เดิมนะครับมาที่นะครับ my subscription อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นสีเขียวแปลว่าเราเลือกแพลนนี้นะครับแปลว่าเราเลือกแพลนนี้ก็หมายความว่าถ้ามีงานอยู่ใน mailbox ของเราเนี่ยมันจะเก็บไว้ให้เรา1ปีเลยไม่ต้องไปกังวลนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างนะครับใบงาน interactive ตัวนี้ได้ตั้ง500นะครับ500ใบงานนะครับโอ้แค่นี้ก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วเนาะเพราะฉะนั้นให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับเราจะได้สบายใจนะครับว่างานที่อยู่ในเมลบ็อกซ์ของเรา1ปีนะครับสร้างใบงานได้ตั้ง500ใบนะครับยังไงก็ไม่หมดเนาะเงี้ยนะครับให้ตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับก็เรียบร้อยอันนี้คือความสบายใจสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่2ก็คือนะครับมีคำถามว่าจะโหลดนะครับใบงานที่ให้นักเรียนทำนะครับ
เก็บไว้ทำยังไงนะครับวิธีการทำแบบนี้ครับเราก็เข้ามาที่ My Mailbox ก่อนนะครับเวลาที่นักเรียนส่งอะไรมาทุกอย่างทุกใบงานเนี่ยครับมันจะมากองอยู่ที่ My Mailbox ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เข้ามานะครับทีนี้นะครับสมมติแรกนะครับผมจะเก็บนะครับใบงานตัวนี้นะครับสมชายเนี่ยเรียนดีนะครับเราก็จะเห็นว่าสมชายเคยทำใบงานมาแล้วได้กี่คะแนนก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับเราคลิกตรงนี้ขึ้นมา1ครั้งก่อนครับคลิกใบงานที่เราจะเซฟไว้นี่แหละเก็บไว้นะครับคลิกขึ้นมานะครับพอคลิกขึ้นมามันก็จะมีข้อมูลนักเรียนแบบนี้ว่าคนที่เข้าทำคือชื่อนี้มอนี้เลขที่นี้นะครับได้กี่คะแนนนะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นคำตอบของนักเรียนนะครับทีนี้จะเซฟไว้ยังไงนะครับให้นะครับวิธีการนะครับกดปุ่มคอนโทรลที่แป้นพิมพ์แช่ไว้นะคอนโทรลนะครับแล้วก็กดตัว P นะ P paper นี่แหละนะครับ P แปลว่าพิมพ์นี่แหละนะ P print นี่ครับคอนโทรล P นะครับแล้วมันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับพอมันเปิดหน้าที่จะพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจหน้าแรกจะเป็นเหมือนน้องมานะครับตอนนี้เราต้องลากดูนะครับเนี่ยจะมีหน้า1นะครับหน้า2นะครับหน้า3แบบเนี้ยนะครับทีนี้อยู่ที่เราว่าจะเอาไว้ทุกหน้าไหมนะครับหรือเราต้องการหน้าใดหน้าหนึ่งก็ได้นะครับถ้าต้องการหน้าใดหน้าหนึ่งเช่นนะครับผมต้องการแค่หน้านี้หน้าเดียวอย่างเงี้ยนะครับถ้าทั้งหมดเนี่ยเอาทุกหน้าเลยนะแต่ถ้าต้องการหน้านี้หน้าเดียวเราก็มาระบุหน้าตรงนี้นะครับผมก็ที่กําหนดเองนะครับผมต้องการหน้า2ผมก็พิมพ์เลข2ลงไปแบบนี้เห็นมั้ยครับตอนนี้ก็จะเหลือหน้าเดียวนะครับโชว์ว่านี่คือหน้าที่คุณจะโหลดหรือว่าเซฟเก็บไว้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นบันทึกเป็น PDF นะครับปกติเราก็จะเป็นเลือกการพิมพ์ออกเป็นกระดาษใช่มั้ยครับแต่ตรงนี้ให้เลือกเป็นบันทึกเป็น PDF แทนนะครับวิธีการส่งออกนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับบันทึกนะครับแล้วเราก็ไปเลือกว่าเราจะเก็บหน้านี้ไฟล์นี้ไว้ที่ไหนนะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ PDF นะครับก็เซฟไปแค่นี้เองนะครับพอเซฟเสร็จนะครับเราก็จะได้ใบงานนี้ครับไปไว้เก็บไว้แล้วนะครับไว้ใช้ตลอดไปนะครับเนี่ยเราก็ดับคลิกขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่เราโหลดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเป็นข้อมูลสำคัญนะครับที่เราไปประยุกต์ดัดแปลงให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้เรานะครับพอเซฟออกมาข้อมูลก็จะยังคงอยู่แบบนี้นะครับหรือก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะครับถ้าเราไปเลือกแพลนที่ว่านี้นะครับเนี่ยถ้าเราไปเลือกตรงนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะสบายใจแล้วนะครับว่าโอเคนะครับสร้างนะครับเป็นงานได้ตั้ง500ใบนะครับแล้วก็เขาเก็บไว้ให้เราตั้ง1ปีนะครับเขาไม่ลบทิ้งง่ายๆหรอกอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเนี่ยประมาณธันวานะครับค่อยว่ากันอีกเนาะว่ามันจะมีการอัปเดตอะไรยังไงนะครับนี่คือวิธีการนะครับวิธีการนะครับที่มาแนะนำนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ